ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite ซีรีส์พิเศษกับ Redline The Series ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพาไปชมวิธีการเดินเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีแดงที่สถานีกลางบางซื่อว่าเราจะนำเสนอรายการในซีรีส์พิเศษเพื่อพาไปชมทั้งข้อดีและข้อเสียจุดแข็งและจุดอ่อนของหนึ่งในรถไฟฟ้าที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนั่นเองนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้ปัจจุบันถือว่าเป็นระบบรถไฟฟ้าเพียงหนึ่งเดียวที่บริหารงานโดยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.เรียกย่อๆว่ารฟท.หรือ SRTET ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และตลอดเวลาที่ผ่านมารถไฟฟ้าสายสีแดงก็เผชิญกับปัญหามีผู้ใช้บริการน้อยกว่าที่คาดไว้มากจนต้องมีการลดความถี่การเดินรถลงดังนั้นในซีรีส์พิเศษนี้เราจะไปสำรวจกันว่าปัญหานี้เนี่ยน่าจะเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างและสภาพการให้บริการล่าสุดของทั้งตัวรถแล้วก็สถานีรายทางต่างๆณตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วและจากที่เนื้อหามีเยอะพอสมควรเราจึงต้องแบ่งออกเป็นตอนย่อยๆหลายๆตอนซึ่งจะนำเสนอสลับกันไปกับสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆตามปกตินะครับและในตอนแรกของ Redline The Series นี้เราจะไปสำรวจบรรยากาศภายในขบวนรถไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมตลอดแนวบนเส้นทางสายสีแดงอ่อนจากต้นทางสถานีกลางบางซื่อไปสู่ปลายทางสถานีตลิ่งชันกันครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อกันแล้วนะครับโดยชานชาลารถไฟฟ้าสายสีแดงจะอยู่บนชั้นที่2ของตัวสถานีครับซึ่งชานชาลาของสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมีความยาวถึง600เมตรเลยทีเดียวเพราะงั้นก็จะเห็นได้เลยว่ารถไฟจะต้องใช้เวลาพักหนึ่งเลยกว่าจะเดินทางออกไปพ้นตัวสถานีนะครับและตรงนี้ก็เป็นมุมมองฝั่งขวาหลังออกมาจากสถานีแล้วก็จะเห็นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟทางไกลหลายๆเส้นทางขนานกันไปที่ชั้นเดียวกันแล้วก็มีแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคตซ้อนอยู่ชั้นบนด้วยนะครับทางฝั่งซ้ายจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มวิ่งตีคู่กันออกมาซึ่งเดี๋ยวข้างหน้าเส้นทางก็จะแยกกันโดยสายสีแดงเข้มก็จะมุ่งหน้าขึ้นตรงไปทางทิศเหนือไปทางรังสิตส่วนสายสีแดงอ่อนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกขนานไปกับแนวทางรถไฟสายใต้ครับตรงนี้จะเห็นว่าทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นสูงเพื่อข้ามจุดตัดต่างระดับข้างหน้านะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนจะตีโค้งเพื่อลอดใต้ไปทางซ้ายครับเห็นขบวนรถไฟสายสีแดงเข้มฝั่งขาเข้าสถานีกลางบางซื่อสวนลงมาด้วยนะครับตรงนี้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มก็จะมีจำนวนตู้โดยสาร6ตู้ส่วนสายสีแดงอ่อนจะมีแค่4ตู้ซึ่งเขาก็จัดจำนวนตู้โดยสารให้เหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารที่คาดการไว้ในแต่ละสายนะครับอย่างไรก็ดีสำหรับช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วนอย่างในตอนนี้ก็ถือว่ามีผู้ใช้บริการน้อยจริงๆครับทั้งขบวนที่ผมนั่งอยู่นี่มีผู้โดยสารแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับไกลออกไปทางฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเห็นย่านจอดกลางแจ้งของรถไฟฟ้าสายสีแดงครับข้างบนตรงนี้ก็จะมีเส้นทางของทางรถไฟฟ้าหลายสายซ้อนกันขวักไขว่เลยนะครับทางรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มครับเมื่อเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วแนวเส้นทางก็จะมาวิ่งขนานไปกับทางด่วนสายสีรัตวงแหวนรอบนอกนะครับ
และตอนนี้เราก็มาถึงสถานีบางซ่อนซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงนะครับจากสถานีนี้เนี่ยผู้โดยสารก็จะสามารถเดินเปลี่ยนสายไปมาระหว่างรถไฟฟ้า2สายได้โดยมีทางเดินยกระดับเชื่อมต่อจากชั้นล่างของสถานีสายสีแดงขึ้นไปที่ชั้นจำหน่ายตั๋วของสถานีสายสีม่วงครับโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงเขาจะจอดแต่ละสถานีเป็นเวลา30วินาทีหรือว่าครึ่งนาทีเป๊ะๆนะครับซึ่งจากที่ผมลองใช้บริการมาต้องบอกว่าเรื่องเวลาในการให้บริการทั้งเวลาเข้าออกแต่ละสถานีเนี่ยถือว่าทำเวลาได้ตรงตามที่กำหนดไว้เลยครับก็คือถ้าป้ายบนจอกำหนดไว้ว่ารถจะเข้าเวลาไหนพอถึงวินาทีนั้นรถก็เข้าตามกำหนดจริงๆแบบไม่คลาดเคลื่อนเลยตรงนี้ถือว่าทำได้ดีครับเมื่อออกจากสถานีมาแล้วก็จะเห็นแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีม่วงพาดข้ามอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับหลังคาโค้งๆทางซ้ายมือนั่นก็คือสถานีบางซ่อนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นเองครับจากตรงนี้เราก็จะมุ่งหน้าต่อไปสู่สถานีบางบำรุงนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเจ้าเสาเหล็กทีๆที่เราเห็นผ่านไปข้างหน้าต่างตลอดทางเนี่ยมันคือเสาอะไรเสานี้คือเสาสำหรับติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถนะครับก็คือรถไฟฟ้าโดยทั่วไปเนี่ยจะมีวิธีจ่ายกระแสไฟเข้าสู่ตัวรถกัน2รูปแบบแบบแรกคือมีสายส่งกระแสไฟฟ้าอยู่ที่พื้นขนานไปกับรางซึ่งเรียกว่ารางที่3ซึ่งก็จะนิยมใช้กันในระบบรถไฟฟ้าในเมืองอย่าง BTS หรือ MRT และอีกแบบก็คือมีสายส่งกระแสไฟชนิดที่ห้อยอยู่เหนือขบวนรถเรียกว่า OCS ซึ่งในประเทศไทยก็จะมีสายสีแดงแล้วก็รถไฟฟ้า3สนามบิน Airport Link ที่ใช้ระบบนี้รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงทุกสายในอนาคตก็จะใช้ระบบแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับซึ่งสายส่งเหนือหัวแบบนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติหลักคือรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่าก็จะมีความเหมาะสมกับรถไฟที่มีเส้นทางไกลๆแล้วก็ใช้ความเร็วสูงอย่างรถไฟสายสีแดงนั่นเองครับสะพานทางซ้ายนี้คือสะพานพระราม6ซึ่งเป็นสะพานรถไฟเก่าแก่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างมาเกือบ100ปีแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมใหม่ซึ่งสีแดงที่เห็นเป็นแค่สีรองพื้นนะครับเดี๋ยวสีจริงๆเมื่อบูรณะเสร็จเขาก็จะทาเป็นสีออกขาวๆเทาๆเหมือนกับสีเดิมก่อนหน้านี้ครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแต่ละสถานีอยู่ห่างกันมากแล้วทำไมเขาไม่เดินรถให้มันถี่ๆเหมือนกับพวกรถไฟฟ้า BTS MRT ที่แค่แบบ 2-3 นาทีก็มาขบวนหนึ่งแต่ว่ากลับต้องรอถึง15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเลยสำหรับสายสีแดงคือต้องอธิบายกันตรงนี้ก่อนนะครับว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงทั้งแดงเข้มแล้วก็แดงอ่อนเนี่ยเขาเป็นระบบที่ออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นรถไฟฟ้าชานเมืองหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมมิวเตอร์จะต่างจากรถไฟฟ้าในเมืองหรือเมโทรอย่าง BTS และ MRT ซึ่งหน้าที่หลักของรถไฟฟ้าชานเมืองคือการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างในเมืองกับชานเมืองเข้าด้วยกันคือเป็นเหมือนกับกิ่งก้านที่จะพาคนชานเมืองแล้วก็ในเมืองเข้าออกจากตัวเมืองส่วนรถไฟฟ้าในเมืองอย่าง BTS MRT เนี่ยจะเป็นระบบหลักในการเชื่อมต่อแต่ละส่วนภายในเมืองเดียวกันเข้าหากันก็จะมีผู้ใช้บริการที่มีมากกว่าแล้วก็คนก็อาจจะต้องการความเร่งด่วนมากกว่าด้วยจึงเป็นเหตุผลให้ระบบมีรูปแบบหลายๆอย่างที่ต่างกันไปนะครับและระบบแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลนะครับตอนนี้รถหยุดชั่วคราวกลางทางเข้าใจว่ารอให้รถอีกขบวนหนึ่งที่นำหน้าเรามาออกจากสถานีไปก่อนเพื่อให้เราสามารถเข้าจอดได้ในระยะปลอดภัยนะครับซึ่งสำหรับการควบคุมการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยก็จะใช้เป็นระบบอนุสัญญาณแบบอัตโนมัติก็คือตัวรถเนี่ยมีคนขับอยู่ที่หัวขบวนนี่แหละแต่ว่าการแจ้งตำแหน่งรถ
แล้วก็การสั่งให้เดินรถหรือว่าหยุดรถทุกอย่างจะมีศูนย์ควบคุมกลางแล้วก็คอมพิวเตอร์คอยกำกับดูแลทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยเหมือนกับรถไฟฟ้ายุคใหม่ทั่วๆไปเลยครับตรงนี้ข้างล่างมีรถไฟชานเมืองดีเซลรางจอดอยู่ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตามแผนการพัฒนาของรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยเขาจะมีการย้ายรถไฟธรรมดาที่เป็นรถดีเซลทางรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟดีเซลรางชานเมืองขึ้นมาวิ่งร่วมบนนี้ด้วยทั้งหมดเลยเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดเสมอระดับกับทางรถยนต์เพียงแต่ว่าการที่จะนำรถไฟธรรมดาขึ้นมาวิ่งกับรถไฟฟ้าได้จะต้องมีการอัปเกรดรถไฟธรรมดาเหล่านั้นซะก่อนนะครับโดยจะต้องติดตั้งระบบอนัตสัญญาณแบบเดียวกันกับรถไฟฟ้าเพื่อให้ศูนย์ควบคุมสามารถระบุตำแหน่งรถไฟทุกขบวนได้และสามารถวิ่งร่วมกันได้อย่างปลอดภัยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการทยอยติดตั้งระบบอนัตสัญญาณใหม่นี้ให้กับรถไฟเดิมหลายขบวนแล้วเพราะงั้นอีกไม่นานเราก็คงจะได้เห็นรถไฟธรรมดาขึ้นมาวิ่งร่วมกันกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังสนับสนุนแล้วก็ขอเรียกร้องให้รฟท.รีบจัดหารถโดยสารที่เป็นรถไฟชานเมืองรุ่นใหม่ๆมาทดแทนรถไฟรุ่นเก่าๆกันโดยเร็วที่สุดก็จะดีนะครับคนท้องถิ่นจะได้มีโอกาสใช้รถไฟดีๆเหมือนชาวกทม.กันครับผมตอนนี้เส้นทางก็ลดระดับลงมาสู่ระดับพื้นดินแล้วนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้เนี่ยเป็นต้นแบบการพัฒนารถไฟระหว่างจังหวัดให้เป็นรถไฟระบบไฟฟ้าแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าสายแรกในไทยที่มีแนวเส้นทางหลายช่วงอยู่บนระดับดินเหมือนกับรถไฟธรรมดาจริงๆ Airport Link ช่วงเข้าสนามบินสุวรรณภูมิก็มีวิ่งระดับดินเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ขอนับแล้วกันครับเพราะว่าระยะทางสั้นๆแค่ไม่กี่ร้อยเมตรแล้วมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากทางยกระดับลงไปสู่ใต้ดินไม่ได้วิ่งบนพื้นดินต่อเนื่องยาวเหมือนกับสายสีแดงตรงนี้คือเมื่อเราพูดถึงคำว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคนไทยหลายคนก็จะนึกภาพว่าต้องเป็นรถไฟที่อยู่บนทางยกระดับแบบ BTS หรือไม่ก็ต้องเป็นรถไฟใต้ดินอย่างที่เราคุ้นเคยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเพราะว่าที่เรียกว่ารถไฟฟ้านั้นก็หมายถึงรถไฟอะไรก็แล้วแต่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งในประเทศไทยนั้นหลักๆ ก็ยังมีแค่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่ในอนาคตก็จะมีการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดงออกไปสู่จังหวัดรอบๆกทม.แล้วก็รถไฟความเร็วสูงอีกหลายเส้นทางทั่วประเทศซึ่งรถไฟเหล่านั้นก็ล้วนเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็มีเส้นทางส่วนใหญ่อยู่บนระดับพื้นดินเช่นกันครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีบางบำรุซึ่งเป็นสถานีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่เป็นสถานีร่วมของทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟทางไกลนะครับซึ่งทางซ้ายมือของเราก็จะมีรถไฟด่วนพิเศษสายใต้ทักษิณารัตน์จอดอยู่ด้วยครับผมจริงๆแล้วแต่ละสถานีของสายสีแดงนี่ก็มีประเด็นปัญหาหลายจุดที่สมควรได้รับการแก้ไขมากๆแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้งานของผู้โดยสารเลยตั้งแต่เรื่องการออกแบบพื้นที่ต่างๆจุดจอดรถทางเข้าออกสถานีแล้วก็การประชาสัมพันธ์สื่อสารเช่นป้ายบอกทางซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาติดตามชมแล้วก็เจาะลึกแบบรายสถานีในตอนต่อๆไปของซีรีส์พิเศษนี้กันนะครับจากตรงนี้เราก็มุ่งหน้าสู่สถานีตลิ่งชันซึ่งก็จะเป็นสถานีปลายทางในปัจจุบันของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะครับที่ผมใช้คำว่าในปัจจุบันก็เพราะว่าอีกไม่นานหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างส่วนต่อขยายออกไปในอีกหลายเส้นทางเลยจากปลายทางตลิ่งชันนี้เขาก็จะต่อออกไปจนถึงศาลายาจังหวัดนครปฐมแล้วก็จะมีสายแยกเป็นกิ่งหนึ่งจากสถานีตลิ่งชันวิ่งเข้าเมืองไปสุดปลายทางที่โรงพยาบาลสิริราชด้วย
ซึ่งก็จะสร้างพร้อมกันกับส่วนต่อขยายของสายสีแดงเข้มจากรังสิตไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็จากบางซื่อไปถึงสถานีหัวลำโพงและบางซื่อหัวหมากขนานไปกับรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกครับสำหรับความเร็วในการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ120-145กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าเร็วน้องๆรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่สามารถสร้างสถานีถี่มากเหมือนกับรถไฟฟ้าในเมืองอย่าง BTS ที่มีความเร็วแค่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับในบางช่วงรถอาจจะวิ่งเร็วบ้างช้าบ้างจากปัจจัยต่างๆแต่ก็สามารถเข้าจอดสถานีได้ตรงตามเวลาที่กำหนดอย่างที่ผมบอกไปนะครับจากจุดนี้เราก็ชมบรรยากาศข้างทางกันไปเรื่อยๆครับทางฝั่งซ้ายมือสุดไกลออกไปนู่นก็จะเห็นรางของรถไฟชานเมืองปัจจุบันที่มุ่งหน้าไปทางสถานีปลายทางธนบุรีตรงบางกอกน้อยที่แนวเส้นทางก็จะมาเจอกันตรงก่อนเข้าสถานีชุมทางตลิ่งชันข้างหน้านี้ซึ่งในอนาคตทางรถไฟเก่าสายนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายตลิ่งชันสิริราชอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะครับและตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่สถานีปลายทางตลิ่งชันกันแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาลงจากขบวนรถแล้วก็เดินออกไปสู่พื้นที่โถงผู้โดยสารกันครับสำหรับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกสถานีเขาก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถไฟของรฟท.นั่นก็คือการทำอุโมงค์ทางลอดใต้ดินไว้สำหรับเดินเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาแล้วก็ตัวโถงผู้โดยสารนะครับแทนที่จะมาเดินข้ามรางรถไฟกันแบบเดิมๆที่ถือว่าอันตรายแล้วก็ไร้ระเบียบครับซึ่งนอกจากบันไดเลื่อนแล้วเขาก็มีการติดตั้งลิฟต์ไว้อำนวยความสะดวกด้วยเช่นกันครับ
ก็จะมีป้ายบอกทางไปทางออกนะครับตรงนี้ก็เป็นลิฟต์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะใช้บันไดเลื่อนนะครับก็มีไว้ให้บริการด้วยเมื่อเราขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับเครื่องกั้นสำหรับแตะตั๋วเข้าออกเหมือนกับระบบรถไฟฟ้าสายอื่นๆทั่วไปเลยเมื่อผ่านเครื่องกั้นแล้วเราก็จะออกไปสู่โถงผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ในตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมออกไปสำรวจพื้นที่โดยรอบของแต่ละสถานีกันโดยเริ่มจากสถานีตลิ่งชันแห่งนี้เลยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีอะไรให้พูดถึงกันเยอะมากๆนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันใน Bangkok Onsite ตอนพิเศษ Red Line The Series ในตอนต่อไปนะครับชมจบแล้วหากใครมีประเด็นไหนอยากแบ่งปันก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เช่นเคยและอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ